จากกรณีนะครับที่นักข่าวนะครับ2คนจากสำนักข่าว CNN เนี่ยได้เข้าไปในพื้นที่นะครับพื้นที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามในการกั้นเอาไว้เนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการที่เข้าไปได้ยังไงก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันอยู่ตอนนี้แต่ล่าสุดนี้นะครับคุณแดนกับคุณแอนนาเนี่ยซึ่งเป็นสำนักข่าวของ CNN เนี่ยนะครับก็ยอมรับผิดนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนะครับคนไทยนะครับบอกว่าไม่ได้มีเจตนานะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปถ่ายภาพทำข่าวที่นั่นนะครับพร้อมกับนะครับเดินทางนะครับกับออสเตรเลียทันทีนะครับเดินทางกลับทันทีเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจนะครับก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบนะครับก็คือยกมือไหว้เมื่อตัวเองทำแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจแต่สำหรับผมนะครับอันนี้คือเป็นมุมมองสำหรับผมนะครับผมไม่ได้กล่าวหาใครหรือว่าใครแต่ที่สำคัญก็คือว่าลองดูครับหลายๆเหตุการณ์หลายๆคดีมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นก็คือพื้นที่เกิดเหตุพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญที่จะต้องรวบรวมก็คือต้องเขาเรียกกันพื้นที่เอาไว้เพื่อไม่ให้คนทุกคนเข้าไปนะครับเจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานหรือข้อมูลในการเกิดเหตุทั้งหมดแต่หลายๆคดีแม้แต่คดีนี้เองนะครับคำถามคือทำไมปล่อยให้เจ้าหน้าที่2คนนี้เข้าไปได้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูแลป้องกันสถานที่เกิดเหตุให้ดีพอหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามนะผมไม่ได้ต่อว่านะครับแต่ผมตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับป้องกันนะครับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับป้องกันสถานที่เกิดเหตุดีพอแล้วหรือยังดีพอแล้วหรือยังเพราะมีหลายๆคดีที่เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นแบบนี้ก็คือสถานที่เกิดเหตุหรือบริเวณที่เกิดเหตุนะครับจะมีบุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งวุ่นวายได้มันเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลพื้นที่เกิดเหตุแหละไม่ได้นะครับทำการดูแลหรือจำกัดพื้นที่หรือดูแลพื้นที่เกิดเหตุดีพอหรือเปล่าและที่สำคัญนะครับที่สำคัญเนี่ยผมเคยเห็นด้วยนะครับผมเคยเห็นมีนะครับบุคคลหลายๆบุคคลออกมาติติงเรื่องนี้ออกมาติติงเรื่องของการเก็บนะครับสถานที่เกิดเหตุเรื่องการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุหรือบริเวณสถานที่เกิดเหตุนะครับสุดท้ายแล้วคืออะไรครับคือคนที่ออกมาบอกออกคนที่ออกมาติงเนี่ยกับโดนต่อว่ากับโดนกล่าวหามันเพราะอะไรครับมันเพราะอะไรจริงๆแล้วนะครับวันนี้นะครับการที่ทุกคนออกมาติงหรือทุกคนออกมาบอกทุกคนพูดจากการกระทำที่เห็นอยู่มันน่าจะมีการปรับปรุงหรือเปล่าในการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุบริเวณที่เกิดเหตุเพราะอะไรเพราะสถานที่เกิดเหตุบริเวณที่เกิดเหตุนี่คือวัตถุพยานสำคัญแห่งคดีที่สุดแล้วถูกต้องไหมฮะแต่ปล่อยให้คนนอกนะครับเข้าไปคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุอันนี้อันดับแรกอย่างกับนักข่าวเนี่ยผมไม่ได้บอกว่านักข่าวทำถูกนะนักข่าวก็ทำไม่ถูกที่เข้าไปเพราะจริงๆเป็นสถานที่เกิดเหตุมันไม่สมควรจะเข้าไปอยู่แล้วอันนั้นน่ะถูกต้องแต่คำถามกลับมาว่าแล้วเจ้าหน้าที่ไปไหนหมดทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ดูแลสถานที่เกิดเหตุให้ดีพอเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าไปเพราะถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับดูแลได้ดีพอเนี่ยจะมีคนอื่นหรือคนนอกเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุได้ยังไงต้นเหตุมันคือตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่การที่เข้าไปแบบนั้นอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้บอกว่า2คนนั้นทำถูก2คนนั้นก็ทำไม่ถูกไม่สมควรจะเข้าไปนะครับอันไหนผิดเราก็ว่ากันตามผิดแต่ตรงไหนที่เราสมควรจะมาแก้แล้วเราต้องมาดูแลเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าทุกคดีที่เกิดขึ้นสถานที่เกิดเหตุคือสถานที่สำคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่จะต้องปกป้องอย่าให้คนที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุแต่หลายๆคดีที่ผ่านมาหลายๆคดีที่เราเห็นนะครับคนนอกเนี่ยสามารถเข้าไปยุ่งเหยิงกับสถานที่เกิดเหตุได้นั่นมันคือแสดงให้เห็นหรือเปล่าว่านะครับการควบคุมหรือการดูแลสถานที่เกิดเหตุการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปของสถานที่เกิดอย่างของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีพอหรือเปล่าผมนะครับตั้งข้อสังเกตไว้ผมให้ข้อคิดเอาไว้ว่าสิ่งที่เราสมควรที่ต้องแก้ไขเนี่ยมันคือการที่เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลสถานที่เกิดเหตุให้ดีฝ่านี้ใช่หรือไม่